สารเดชแนลสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับนาฬิกา G-Shock นะครับรุ่น DW นะ DW 573 35นะครับ E7 ว่างั้นนะดูรายละเอียดด้านหลังก่อนนะครับฝาหลังนะครับมีปั๊มของว่า G-Shock นะ35ปีว่างั้นนะครับดูรายละเอียดนะดูเม็ดมะยมนะครับอันนี้อาจจะดูง่ายหน่อยนะว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับเริ่มต้นเลยถ้าดูด้วยสายตาอย่างเงี้ยถ้าเป็นนาฬิกาพวกมือสองนะแล้วดูตรงไหนดูที่เม็ดมะยมเห็นไหมไม่ใช่เม็ดมะยมปุ่มกดนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะเป็นสเตเลสใสเลยทีเดียวเนาะอันนี้เราดูนี่สีดำสีดำอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่แท้ละนะฮะดูหน้าจอเนาะจอก็สวยงามอยู่นะครับแต่งานก็จะดูหยาบๆนิดนึงตัวหนังสือไม่คมชัดนะอันนี้ปัญหาใหญ่ของพวก G-Shock Casio นะครับไม่ว่าจะเป็นของก๊อปของแท้ก็คือสายขาดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะของก๊อปนะของแท้ก็สายขาดง่ายเหมือนกันนะครับรายละเอียดด้านในนะรายละเอียดด้านในก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีฟังก์ชันนะบอกเวลานะด้านบนก็มีสัปดาห์แล้วก็เดือนในหน้าจอเดียวกันนะครับมีไฟนะดูกลางคืนได้นะครับจับเวลาได้นะจับเวลานะครับมีอะลามตั้งปลุกนะครับก็มีอยู่แค่3ฟังก์ชันเองเนาะก็คือดูเวลานะครับตั้งปลุกได้แล้วก็จับเวลาแค่นั้นเองนะครับหน้าจอเขาก็จะรวมไว้หมดเลยนะเห็นไหมครับทีนี้นะครับสำหรับบางท่านนะท่านมีมาแล้วอยากจะตั้งเวลาเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะอันนี้ก็ไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนนะครับเราให้กดที่ซ้ายล่างนะกดไปเลยนะครับกดไปเรื่อยๆจนนะครับวินาทีด้านหลังกระพริบนะครับเสร็จแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนโหมดนะให้กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งนะเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับจะเห็นว่าด้านหน้ากระพริบนี่ก็คือชั่วโมงนะครับเราก็ตั้งเลยครับสมมติเราจะตั้งทุ่มหนึ่งเราก็กดขวาบนนะครับอันนี้เดินหน้าได้อย่างเดียวเนาะทีนี้เราจะมาดูข้างหลังตัว A หมายความว่าอะไร 1A นี่ก็คือ T1 นะครับ 2A 3A 4A เราจะดูสัญลักษณ์ข้างหลังนะครับ8โมง9โมง10โมง11โมงนะครับพอเรากดถึงเที่ยงนะครับด้านหลังเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นตัว P เห็นไหมอันนี้คือเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับถ้ามี P ขึ้นมานี่เราก็จะได้ดูไม่สับสนใช่ไหมว่าอันนี้เป็นบ่ายสามนะครับ7-8อันนี้ก็สองทุ่มอันนี้นะครับถ้าเราอยากจะตั้งเป็น24ชั่วโมงเราก็กดเลยให้มันเลยไปนะก็คือเลยไปเลยครับจนขึ้นตัว H นะครับแล้วเราค่อยตั้งนะเราจะได้ดูเวลาได้ง่ายนะสมมติว่าทุ่มหนึ่งก็จะเป็น19นะครับอันนี้ก็คือกดวนเรานะฮะก็คือกดที่ขวาบนไล่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาก็จะวนมาให้ฟังก์ชันนี้เองนะเมื่อเราได้ชั่วโมงเสร็จเราก็กดขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นตั้งนาทีนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับกดขวาบนครับจะเอากี่นาทีก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับพอถึง60แล้วเขาก็จะวนมาให้นะชั่วโมงเขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่ต้องกังวลนะ5859นะครับก็ยังเป็น19อยู่ดีนะเขากดไปเลยครับสัก10แล้วกันเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดเนาะที่กระพริบนี่ก็คือเดือนนะครับเดือน6อันนี้ก็เหมือนเดิมกดขวาบนครับไล่ไปเมื่อเราได้เสร็จเราก็กดขวาล่างอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดด้านหลังนี่ก็เป็นวันนะครับเราก็กดไปนะครับเอาวันที่เท่าไหร่เมื่อได้เสร็จก็เหมือนเดิมเปลี่ยนโหมดก็ขวาล่างนะครับสัปดาห์นะครับ SR นี่ FridayFriday วันศุกร์นะครับSA Saturday นะวันเสาร์ SU Sunday นะครับวันอาทิตย์ MO นี่ Monday วันจันทร์เนาะ TU Tuesday วันอังคารนะครับ WE Wednesday วันพุธนะครับ TH Thursday วันพฤหัสอันนี้ก็เลือกเอาครับจะเอาวันไหนนะอันนี้นะครับเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็กดที่นี่เลยครับสายล่างหนึ่งครั้งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะวิธีการตั้งค่านะครับนาฬิกาตัวนี้อันนี้นะครับเราก็จะได้
รู้ไว้นะครับว่าตัวนี้ไม่แท้นะครับ DW5735 นะเป็นตัวก๊อปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็ว Channel วันนี้ไปแล้วนะครับ